ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ครับมันคือโปรเจคเตอร์ BenQ TK 800นั่นเองโปรเจคเตอร์ไป 2-3 ตัวนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่าอยากให้รีวิวโปรเจคเตอร์ที่มันไฮเอนด์ขึ้นครับภาพคมชัดขึ้นและก็ใช้งานได้กับแสงสว่างๆในห้องได้มากกว่าตัวที่เคยรีวิวนะครับวันนี้ครับผมได้โปรเจคเตอร์อีกตัวนึงนะครับมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ BenQ TK 800ครับที่กล่องเขาเขียนเลยครับว่า Vivid Living Room Entertainment ครับมาดูว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เราขนาดไหนครับถ้าพร้อมแล้วครับไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2 ทุ่มเราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นโปรเจคเตอร์แบบนี้1ตัวซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็ให้สายพาวเวอร์มาด้วยนะครับแบบนี้1เส้นแล้วก็พร้อมกับรีโมทครับที่สามารถใช้งานโดยมีแสงในตัวเองเวลากลางคืนได้มาดูที่ตัวโปรเจคเตอร์กันก่อนครับหน้าฟอนต์ของ BenQ TK 800ครับจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลซึ่งดูสวยแล้วก็ทันสมัยมากๆครับด้านหน้าครับก็จะมีฝาปิดครับซึ่งก็จะเป็นเลนส์ของโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับข้างด้านข้างเนี่ยมีโลโก้ 4K HDR อยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรับสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทนั่นเองครับการติดตั้งครับสามารถเซตอัพได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าตัว BenQ ตัวนี้เนี่ยมีขาสำหรับยกด้านหน้าครับส่วนด้านหลังครับก็จะมีขาสำหรับหมุนปรับตั้งนะครับซึ่งก็สามารถปรับตั้งได้นะครับทั้งซ้ายและขวาด้านล่างครับก็จะมีจุดยึดน็อตต่างๆนะครับสำหรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์แบบห้อยหัวนะครับหรือกับตัวแผ่นยึดโปรเจคเตอร์ครับส่วนด้านหลังนะก็จะมีช่องเสียบต่างๆครับเป็นช่อง audio in ช่อง audio out นะครับมีช่องเสียบคอมพิวเตอร์ PC นะครับที่เป็น serial port แบบเก่านะครับช่อง HDMI 2.2 นะครับแล้วก็ช่อง HDMIแบบธรรมดาครับช่อง USB นะครับแบบ mini B นะครับแล้วก็ช่อง USB แบบ Type A นะครับแล้วก็มีช่องเสียบสำหรับ12วัตต์ทิกเกอร์ครับก็คือตัวพวกเปิดปิดจออะไรต่างๆแบบนี้นะรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็ยังมีตัวรับสัญญาณอินฟราเรดครับที่เราสามารถจะยิงรีโมทจากด้านหลังได้อีกด้วยครับมาดูปุ่มแล้วการใช้งานบนตัวเครื่องกันบ้างนะครับที่ตัวเครื่องครับมีปุ่มสวิตเปิดปิดนะครับ on off อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่ม back ปุ่มเมนูปุ่มโหมดนะครับปุ่ม eco bank ครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการลดการเสื่อมของการใช้หลอดของโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ปุ่มต่างๆตัวนี้นะครับจัดอยู่ในรูปคอนโซลแบบวงกลมครับสามารถกดขึ้นลงซ้ายขวาบวกลบแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีไฟสัญญาณไฟ power ไฟเทมแล้วก็ไฟแลมป์ครับซึ่งไฟสัญญาณตัวนี้เนี่ยจะสามารถบอกสถานะต่างๆของโปรเจคเตอร์ได้โดยเราสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือครับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรเจคเตอร์ TK 800ตัวอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวปรับขยายเลนส์ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถซูมอินซูมเอาท์ครับเพื่อสร้างขนาดต่างๆครับของจอได้นะครับในขณะที่พื้นที่บ้านของเราเนี่ยอาจจะแคบสักหน่อยนึงแต่เราอยากขยายจอใหญ่เนี่ยเราสามารถใช้โหมดซูมได้ครับแล้วก็มีตัวลูกกลิ้งด้านบนนะครับที่เป็นตัวปรับความคมชัดครับเวลาเราวางโปรเจคเตอร์เนี่ยเพื่อความสมดุลแล้วก็การอุณหภูมิของเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยเราควรจะวางห่างจากกำแพงนะครับในระยะที่เหมาะสมด้วยครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ BenQ TK 800ตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่น่าจับตามองมากๆเลยในปีนี้ครับเนื่องจากมันเป็นโปรเจคเตอร์ที่อยู่ในราคาระดับกลางๆครับไม่ได้แพงจนเกินไปครับเรียกว่าเราเอื้อมถึงครับกับโปรเจคเตอร์ระดับไฮเอนด์แบบนี้ครับทีนี้เราลองมาดูสเปคของเจ้า BenQ TK 800ตัวนี้กันบ้างครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับสเปคเนี่ยเรียกว่าบาดตาบาดใจแล้วก็สามารถเทียบกับโปรเจคเตอร์รุ่นใหญ่ๆไฮเอนด์ได้เลยทีเดียวครับความคมชัดระดับ 4K ครับซึ่งก็คมชัดมากกว่าระดับ Full HD ถึง4เท่าครับด้วยขนาดภาพ 3840x2168 ครับ 8.3 ล้านพิกเซล
ให้สีที่คมชัดในระดับสีมาตรฐานครับที่ครอบคลุม 92% ของสีระบบ REC 709ครับที่ใช้ในมาตรฐานของหนังฮอลลีวูดเพิ่มความคมชัดด้วยเลนส์ระบบ Single DMD DLP เป็นเลนส์7ชิ้นครับแล้วก็สามารถลดการเหลื่อมล้ำของสีต่างๆครับขนาดที่เราฉายไปครับทำให้ไม่เกิดภาพเบลอภาพซ้อนนะเต็มอิ่มด้วยระบบเสียงสมจริงกับลำโพง5วัตต์ด้วยระบบ BenQ EQ Algorithm ที่พัฒนามาให้เราโดยเฉพาะที่สำคัญครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดต่างๆหรือว่าการแข่งขันกีฬาครับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับให้สีเสมือนจริงครับไม่ว่าจะเป็นสีสนามหญ้าหรือว่าสีของผิวนักกีฬาครับไม่ผิดเพี้ยนจากภาพจริงครับโดยเจ้า BenQ ตัวนี้ครับจะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดฟุตบอลมาโดยเฉพาะอีกด้วยครับที่สำคัญครับสำหรับคนที่มีห้องหรือว่าพื้นที่แคบๆเล็กๆนะครับเจ้า BenQ TK800 ครับเขามีระบบซูมครับทำให้เราสามารถฉายจอใหญ่ในพื้นที่ที่สั้นแล้วก็แคบลงด้วยนะครับเนี่ยครับอยากให้เพื่อนๆครับได้ดูความละเอียดและความคมชัดครับทางซ้ายเนี่ยคือจอ MacBook ของผมนะซึ่งถือว่า MacBook เนี่ยก็ถือว่าเป็นจอที่ให้ความละเอียดสูงครับในการทำงานต่างๆครับแล้วอยากให้สังเกตภาพที่ออกมาจากโปรเจคเตอร์ครับของ BenQ ตัวนี้ครับเป็นไงครับรายละเอียดเนี่ยดูเห็นไหมครับเส้นหมอกต่างๆเส้นควันต่างๆนะครับให้รายละเอียดออกมาเนี่ยคมชัดมากๆครับทดสอบกับ 4K วิดีโอเทสกันครับซึ่งสำหรับคนที่จะดูวิดีโอ 4K ผ่าน YouTube ครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องค่อนข้างแรงครับตอนนี้ครับอยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงของความอลังการครับระบบเสียง BenQ EQ Algorithm ครับนี่ครับอยากจะให้สังเกตสีผิวของนักกีฬาครับว่าสีผิวมันเหมือนจริงขนาดไหนครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว BenQ TK800 ครับโปรเจคเตอร์ระดับ High End ที่เราเอื้อมถึงแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากได้โปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อหรือว่าติดต่อการซื้อไว้ด้านล่างนี้นะครับก็แนะนำเลยครับสำหรับคนที่กำลังหาโปรเจคเตอร์ดีๆสักตัวนึงนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้กับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านนะครับหรือว่าคนที่อยากได้โปรเจคเตอร์ไปใช้ในร้านอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวเลือกตัวนึงเลยนะที่ใช้งานได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะร้านอาหารที่อยากจะไปฉายภาพฟุตบอลสดนะฮะหรือว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยในร้านของคุณนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อโปรเจคเตอร์ครับจะได้ไม่ผิดหวังครับพบกับคลิปรีวิวสินค้าอื่นๆได้ทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับรวมถึงวันเสาร์ด้วยส่วนคลิปอื่นๆนะครับคอนเทนต์อื่นก็ลงตามใจผมเลยนะครับและเพื่อนๆที่ชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาลงนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ